สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูลแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สุภาษิตชีวิตงามกับผมอันธิชาญครูหาเรื่องรองนะครับสุภาษิตดีๆคำคมดีๆบางครั้งบางทีครับถ้าเกิดว่าเรานำมาปรับใช้กับชีวิตตัวเราเองชีวิตมีความสุขได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้เช่นเคยครับอยู่กับอาจารย์เสรีบรมทาครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีนะครับครับพี่ครับวันนี้อยากให้พี่อีทเนี่ยมีคำจำกัดความกับคำว่าสติสักนิดนึงว่าคืออะไรโอเคครับคือเวลาเราพูดเนี่ยเราจะพูดคู่กันระหว่างสติกับปัญญาครับนะครับปัญญาคือความสามารถในการที่จะนำเอาความรู้ที่เราร่ำเรียนมา มาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและการทำงานอันนี้คือปัญญาครับถ้าคนเราเนี่ยมีความรู้สอบได้คะแนน100คะแนน90กว่าแต่ถึงเวลาทำงานหรือเวลาการใช้ชีวิตเนี่ยไม่รู้จักในการจะนำเอาสิ่งที่เรียนรู้มาใช้ให้เป็นประโยชน์เนี่ยเราเรียกว่าไม่มีปัญญามีแต่ความรู้ใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีคำว่าความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะครับส่วนสติเนี่ยก็คือการรู้ตัวอยู่เสมอนั่นหมายความว่าถ้าคนเรามีสติก็แปลว่าเรารู้ว่าเวลานี้เรากำลังทำอะไรทำอะไรอยู่นะครับสิ่งที่เราทำนั้นมันถูกมันเหมาะมันควรหรือไม่อย่างไรบางคนนั้นเขาพูดว่าสติเหมือนรั้วที่กั้นระหว่างความคิดกับการกระทำนะครับถ้าหากว่าเราคิดดีรั้วก็จะเปิดให้ความคิดนั้นปรากฏเป็นการกระทำครับแต่ถ้าเกิดเราคิดไม่ดีรั้วก็จะปิดก็บอกว่าให้คิดไว้ในใจเฉยๆอย่าแสดงออกมาเพราะสิ่งที่คิดนั้นมันไม่ถูกมันไม่ต้องมันไม่เหมาะมันไม่ควรครับเพราะฉะนั้นคนมีสติก็คือคนที่เวลาทำอะไรรู้ตัวรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอย่างที่เราชอบพูดคำว่าฉันรู้ดีว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่อันนั้นเนี่ยเรียกว่ามีสตินะครับแต่ทีนี้ สติที่มันเป็นรั้วเนี่ยมันก็อยู่ตรงที่ว่าเราเป็นรั้วที่แข็งแรงหรือเป็นรั้วผุพังๆนะครับครับถ้าเราเป็นรั้วผุพังๆก็แปลว่าสติของเรานั้นไม่ดีพอแม้ว่าคิดไม่ดีก็ยังอุตส่าห์เปิดรั้วให้ความคิดที่ไม่ดีนั้นปรากฏออกมาเป็นการกระทำเป็นการกระทำนะครับแต่ถ้าเรามีรั้วที่แข็งแกร่งได้ดีพอเมื่อเราคิดอะไรไม่ดีรั้วนั้นก็จะปิดสนิทแน่นไม่ยอมให้ความคิดที่ชั่วร้ายนั้นเนี่ยกลายเป็นการกระทำครับเพราะฉะนั้นในพุทธศาสนาจึงมีคำว่ากายวาจาใจก็คือถ้าใจเราเนี่ยคิดไม่ดีคำพูดไม่ดีมันก็จะไม่ออกมาถ้าเรามีสติถ้ามีสติการกระทำที่ไม่ดีมันก็จะไม่ออกมาถ้าเรามีสติแต่คนเราไม่มีสติเนี่ยพอใจคิดไม่ดีวาจาไม่ดีก็จะปรากฏการกระทำไม่ดีก็จะปรากฏครับเพราะฉะนั้นเราจงเป็นคนมีสติที่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่และสิ่งทำนั้นมันเหมาะมันควรหรือไม่อย่างไรครับนะระหว่างความคิดและการกระทำไม่ว่าจะทางวาจาหรือทางกายนั้นเนี่ย ควรจะมีรั้วกั้นเอาไว้และควรจะเป็นรั้วที่แข็งแรงที่จะเปิดปิดประตูอย่างเหมาะสมนี่สุดยอดเลยต้องมีสติแบบนี้นะฮะเราก็มีปัญญาด้วยแต่ว่ามันก็จะมีคำเชื่อมนะอย่างบางคนเนี่ยบอกว่ามีสติปุ๊บเนี่ยแต่บางทีมันพลาดพลั้งไปเนี่ยเขาจะมีอีกหนึ่งคำครับรู้เท่าไม่ถึงการโอ้ตอนนี้ฮิตกันด้วย คือไอ้การรู้เท่าไม่ถึงการเนี่ยถ้าใช้เป็นครั้งคราวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงครั้งเดียวเนี่ยมันพอจะอภัยกันได้ครับแต่ถ้าเรารู้เท่าไม่ถึงการบ่อยๆเนี่ย มันใช้ไม่ได้ละคือทำผิดแล้วก็มาเป็นข้ออ้างใช่ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยและเราเป็นคนที่รอบรู้มองอะไรให้ครบถ้วนทุกมิติไอ้คำว่ารู้เท่าไม่ถึงการก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับไอ้การรู้เท่าไม่ถึงการที่มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเรามองไม่ครบมิติครับเรานึกอยากจะทำอะไรเราอาจจะมองประเด็น1ประเด็น2ประเด็น3แต่เราลืมมองประเด็นที่4ไปอย่างนี้เป็นต้นครับนะเพราะฉะนั้นก็ทำให้เรารู้เท่าไม่ถึงการนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่ามีคนเขาจัดงานเลี้ยงแล้วเขาจัดชื่ออาร์ตกับชื่อนายสมชายไว้ติดกันครับนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าอาร์ตเองเนี่ยอยากไปนั่งใกล้กับนายสมพงษ์อาร์ตก็ย้ายที่ไปใกล้กับนายสมพงษ์อาร์ตมองแค่นั้น
ว่าอาร์ตอยากไปอยู่ใกล้นายสมพงษ์แต่อาร์ตลืมมองไปว่าแล้วนายสมชายที่เคยมีชื่อติดอยู่กับอาร์ตเขาจะคิดยังไงอาจจะคิดว่าอาร์ตรังเกียจเขาเหรอถึงไม่อยากนั่งใกล้กับเขาแต่จริงๆอาร์ตจะไม่มีใจอย่างนั้นเลยใจของอาร์ตเพียงแต่ว่าอยากจะไปอยู่ใกล้นายสมพงษ์แต่ไม่ได้คิดรังเกียจนายสมชายแต่การที่อาร์ตคิดไม่ครบไม่ถี่ไม่ถ้วนอาร์ตย้ายไปมันก็ทำให้คนที่ชื่อสมชายเขาสามารถน้อยใจได้ว่าอ๋อไม่อยากนั่งใกล้ชั้นรังเกียจเฉลยอันนี้แหละที่เราเรียกว่ารู้เท่าไม่ถึงการเพราะว่าคิดไม่ครบมิตินะคะยันคนเราเนี่ยถ้าเราคิดครบมิติจะไม่มีคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเกิดขึ้นครับทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงนี้อาร์ตสำหรับพี่นะคนทำผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งครั้งแรกครับเราถือว่ารู้เท่าไม่ถึงการอภัยให้ได้จากคำว่าไม่รู้ไม่ผิดแต่ถ้าเกิดเขาทำเรื่องเดิมซ้ำอีกนะครับพี่จะให้เขาเลือกว่าคุณเลือกเอาสองอย่างคือจะให้พี่ด่าคุณว่าคุณโง่หรือคุณชั่วนะครับครับคือคนเราเนี่ยถ้าเราไม่เรียนรู้ในสิ่งที่คนเขาเตือนคนเขาสอนแล้วยังทำผิดแบบเดิมซ้ำซากเรียกว่าโง่เรียกว่าโง่นะครับแต่อย่างไรก็ตามสำหรับคนบางคนตั้งใจซึ่งทำผิดแล้วและยังตั้งใจจะทำผิดเหมือนเดิมไม่แยแสไม่แคร์ในสิ่งที่คนเขาสอนคนเขาบอกอันนั้นชั่วนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ทำผิดเรื่องเดิมซ้ำซากพี่จะบอกคุณเลือกเอาคุณอยากจะโดนด่าว่าคุณโง่หรือคุณชั่วนะครับแต่เวลาถ้าเกิดพี่สอนคนเนี่ยพี่บอกว่าระหว่างโง่กับชั่วเนี่ยนะคะยอมรับความโง่ดีกว่ายอมรับชั่วเพราะโง่นั้นยังสามารถเรียนรู้เพื่อที่จะให้ฉลาดได้แต่ชั่วเนี่ยมันเป็นสันดานที่เปลี่ยนยากเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครเข้ามาด่าว่าเราชั่วให้เขามองว่าอ๋อเราไม่รู้เรายังไม่เข้าใจเราจึงทำสิ่งนั้นลงไปแต่ถ้าเกิดบอกให้ชี้แจงให้มันก็น่าที่จะหายได้พี่จะยกตัวอย่างกรณีของคำว่าชั่วนะครับ มีอาจารย์คนหนึ่งนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขาเจอพี่ที่โรงแรมปรินซ์ที่โบเบนะครับเขาบอกอาจารย์สมัยนี้เด็กแย่มากแย่ยังไงครับอาจารย์คือเขารู้ว่ามันชั่วแต่เขาจะทำอาจารย์หมายความว่าไงครับคือเด็กเนี่ยพอออกจากบ้านได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยซึ่งเขาอยู่เป็นหายในตัวนอกเฉียงเหนือก็แปลว่ามาจากหลายจังหวัดเขามาเรียนอยู่ที่นั่นเขาย้ายไปอยู่ด้วยกันผู้หญิงกับผู้ชายเราก็ไปเตือนเขาบอกว่าหนูยังขอเงินพ่อแม่อยู่ยังเรียนหนังสืออยู่ทำไมไปอยู่ด้วยกันล่ะไม่รู้เหรอมันไม่ดี เด็กตอบว่าไงรู้ไหมรู้ค่ะแต่เราอยากอยู่ด้วยกันนี้ค่ะเอาความอยากขึ้นก่อนอาจารย์เลยบอกว่าเมื่อเด็กรู้ว่าชั่วแต่ยังทำเนี่ยมันสอนยากนะอาจารย์คือถ้าเกิดเขาบอกอ๋อไม่รู้ค่ะว่าอันนี้มันไม่ดีหรอคะโอเคงั้นหนูจะไม่ทำนะคะถูกไหมแต่ถ้าเกิดบอกรู้ว่ามันไม่ดีแต่หนูอยากอยู่ด้วยกันนะคะอาจารย์ขาอะไรอย่างเงี้ยครับนะอันนี้คือลำบากแหละนะครับอีกรายหนึ่งเป็นมหาลัยแห่งหนึ่งนะครับมหาลัยเอกชนก็มีตึกสูงหลายชั้นครับนะครับก็ปรากฏว่ามีเด็กผู้ชายผู้หญิงคู่หนึ่งไปทำอะไรอยู่ชั้นข้างบนสูงก็ปรากฏว่ามีอาจารย์คนหนึ่งที่เขาเป็นอาจารย์ที่ต้องตรวจเวรครับเขาก็ขึ้นไปตรวจทุกชั้นนะครับว่าปิดห้องปิดทับปิดแอร์เรียบร้อยดีหรือเปล่าเขาก็ไปเจอเด็กหญิงเด็กชายคู่นี้กำลังทำอะไรกันอยู่ที่ชั้นสูงพอเขาเจอเด็กบอกไงรู้ไหมขึ้นมาทำไมอ๋อพวกเราอุตส่าห์ขึ้นมาสูงขนาดนี้ยังอุตส่าห์ตามมาเห็นอีกเหรอดูสิเขาไม่ได้อายนะแต่ก็มีความรู้สึกว่าครูบาอาจารย์ทำไมขึ้นมาสูงขนาดนี้จนมาเจอเขาอ่ะไม่ไหวแล้วอาร์ตอย่างเงี้ยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New UX Be Uncharted วาก้อบลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาก้อบลูม I'm going on.
Isuzu D-Max Magic Eyes ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy Gurt ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก Rewong Finger Root ที่ Big C Foodland Golden Place นะครับIsuzu X Series มาน with my Infinite X Life วาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mew Xโยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูลแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับรู้ไม่รู้เนาะอันนี้ก็อีกเรื่องนึงอ่ะผมเลยอยากเปรียบเทียบครับกับคำว่าสติเมื่อกี้เนี่ยฮะพอดีมีคำเปรียบเปรยครับบอกว่ายามเจ็บต้องจำคือเวลาที่ใครทำอะไรให้กับเราเนี่ยนะครับไอ้การคิดจะแค้นเนี่ยหรือว่าแก้แค้นเนี่ยไม่ดีนะครับครับคือคำว่าไม่ดีก็หมายความว่าถ้าเราแค้นแล้วคิดจะแก้แค้นเนี่ยอันนี้ไม่ดีมันทำให้เราเนี่ยใช้พลังส่วนหนึ่งของชีวิตมันนั่งคิดว่าจะทำยังไงให้อีนี่เจ็บจะทำยังไงให้ไอ้หมอนี่เจ็บเหมือนอย่างที่มันเคยทำให้เราเจ็บอันนั้นมันจะเสียพลังชีวิตไปกับสิ่งที่ไร้สาระนะครับและรู้ไหมถ้าเราไปเจอคนที่หน้าด้านหน้าทนแปลว่าทำอะไรมันก็ไม่รู้สึกเราจะเหนื่อยเปล่าเราจะเหนื่อยเปล่าอันนี้เข้าใจคือบางคนเรามีความรู้สึกทำจะทำแต่ปรากฏเราเป็นคนเซนซิทีฟถูกไหมคะเราเจ็บพอเขาทำเราเจ็บแต่เขาเป็นคนไม่เซนซิทีฟเราไปทำเขาไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดแก้แค้นอะไรแต่ถามว่าต้องจำไหมการจำคือการได้บทเรียนในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำอะไรไปแล้วมันทำให้เสียหายมันทำให้เรานั้นเจ็บปวดมันทำให้เราย่ำแย่เราก็ไม่ควรจะลืมมันนะครับเพราะว่าไอ้สุภาษิตที่ดีก็เขาบอกว่า everything has a lesson to learn แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนั้นมันมีบทเรียนที่ เราควรจะเรียนรู้ เพราะฉะนั้นคำว่าจดจำในสิ่งที่แย่ก็แปลว่าเราเรียนรู้ว่าสิ่งนี้เราไม่ควรจะทำครับหรือว่าเราไม่ควรที่จะเข้าไปเกลือกลั้วไปอยู่ใกล้กับสิ่งเหล่านั้นอีกอันนี้เราเรียกว่าจำนะครับแต่ไม่ใช่จำเพื่อแขนแต่จำเพื่อให้เป็นบทเรียนว่าสิ่งนี้ที่มันทำให้ชีวิตเราแย่สิ่งนี้ที่มันทำให้เราลำบากสิ่งนี้ที่มันทำให้เราเสียหายเราจะเรียนรู้และจะไม่ทำมันอีกแต่ไม่ใช่จำเพื่อแก้แขนอันนี้ก็คือสติมันการอย่างคนที่คิดแก้แค้นเป็นคนไม่มีความสุขนะมันมีความทุกข์ตลอดอ่ะมันมีความทุกข์ทุกตรงที่ว่าเมื่อไหร่ฉันจะทำให้มันเจ็บเหมือนที่ฉันเคยเจ็บเพราะมันครับอย่างที่พี่บอกอ่ะกว่าจะคิดเรื่องที่จะแก้แค้นได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและยิ่งถ้าไปเจอคนหน้าด้านหน้าทนครับแล้วเป็นคนที่ไม่เซนซิทีฟกับอะไรทั้งสิ้นอย่างสมมติว่าเราเนี่ยชวนเขาไปเขามันเขามาชวนเราดูหนังเราไปชวนเขาดูหนังเขาไม่ยอมไปครับเราบอกโอเคคราวหน้ากูบ้างกูจะไม่กูจะไม่ไปจะให้เขาผิดหวังเพราะฉะนั้นไอ้ตอนที่เราชวนเขาไม่ไปเรารู้สึกเสียใจว่าทำไมเขาไม่ไปกับเราแต่พอเขาอยากจะไปดูหนังเรื่องนั้นเขามาชวนเราเราบอกไม่ไปนึกว่าจะแก้แค้นนะว่าเคยทำให้เสียใจที่ไม่ยอมไปดูหนังกันแล้วรอบกูจะไปดูปรากฏเขาไม่รู้สึกอะไรเลยเขาก็ชวนไปงั้นแหละตัวเขาไปดูหนังคนเดียวได้การที่เราไม่ไปดูหนังกับเขาเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะฉะนั้นไอ้ความคิดแก้แค้นตรงนั้นของเราไร้ปอยไร้ไร้ปอยจริงกลายเป็นว่าเราเนี่ยผิดหวังอีกใช่แล้วพอเสร็จแล้วครับเขามาชวนเราไปกินข้าวไม่หรอกอิ่มแล้ว
แล้วนึกในใจเสียใจนะสิเสียใจนะสิปรากฏว่าเขาก็รู้สึกเออดีจะได้เลือกได้จะไปกินร้านไหนไม่ต้องมานั่งถามว่าจะไปกินอะไรกันดีเสียใจเลยเราก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาอาร์ตพี่จะบอกให้นะครับคนเราเนี่ยมีความรู้สึกอ่อนไหวที่เราเรียกว่าเซนซิทีฟเนี่ยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เท่ากันอย่าบอกให้ครับแล้วถ้าเราเป็นคนที่เซนซิทีฟอ่อนไหวง่ายนิดนึงเราก็อ่อนไหวหน่อยเราก็อ่อนไหวแต่เราดันไปคบกับคนที่อ่อนไหวยากแล้วถ้าคนคนนั้นเคยทำให้เราเจ็บปวดแล้วเราอยากจะกลับไปทำให้เขาเจ็บปวดบ้างปรากฏเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยจะอ่อนไหวกับอะไรเลยเราเหนื่อยเปล่านะอาร์ตที่จะบอกให้แล้วเราเนี่ยเราเจ็บสุดเออเพราะฉะนั้นนะอย่าไปคิดแก้แค้นเพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนเซนซิทีฟมากน้อยแค่ไหนอย่างไรพี่ใช่ไหมเนี่ยผมเตรียมคำมานะยามเจ็บต้องจำยามทำต้องคิดยามผิดต้องแก้ไขยามแค้นต้องอภัยเนี่ยรวบรวมหมดเลย ที่อธิบายมาเออมันคือที่พี่สามารถพูดได้อ่านฟังได้เพราะมันคือวิถีชีวิตพี่ไงใช่ไหมครับคือเวลาที่มีคนทำไม่ดีเนี่ยถ้าเราพยายามเข้าใจครับว่าทำไมเขาจึงเป็นเช่นนั้นใจเขาใจเรานะคะลองคิดดูอย่างบางทีเราบอกโอ้ทำไมคนคนนี้ขี้ฉาจังแต่เรามานั่งคิดเอ๊ะถ้าเป็นเราไปอยู่ในตำแหน่งของเขาแล้วเจอเพื่อนได้เลื่อนตำแหน่งโดยที่เพื่อนไม่ได้ทำงานดีอะไรเลยเขาจึงอิจฉาเอ๊ะแล้วถ้าเราอยู่ตรงนั้นเราจะเป็นไหมเราก็อิจฉาเหมือนกันมันก็แปลว่าเราเริ่มเข้าใจนะว่าถ้าเราไปยืนอยู่ตรงจุดนั้นเราก็คงจะรู้สึกไม่ต่างไปจากเขาอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าใจเขาใจเราคือถ้าเราเองมองจากมุมของเราแต่ไม่มองจากมุมของคนคนนั้นเนี่ยนะคะเราก็ย่อมจะไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นสำนวนฝรั่งเขาถึงบอกว่า put yourself in other people's shoes แปลว่าเอาตัวเราไปใส่รองเท้าคนอื่นคำว่าตัวเราไปใส่รองเท้าคนอื่นก็แปลว่าลองไปยืนตรงจุดนั้นดูนะเรายืนอยู่ตรงจุดนี้เราเห็นอย่างนี้พอเราย้ายจุดยืนมาอยู่ตรงนี้เราเห็นอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเรายังอยู่ในรองเท้าเราตลอดไปเราจะไม่รู้เราก็จะกลายเป็นศูนย์กลางจักรวาลเราก็จะรู้เพียงแต่มุมของเราครับแต่ถ้าเราถอดออกจากรองเท้าเราแล้วไปใส่รองเท้าคนอื่นครับก็แปลว่าเราไปยืนอยู่ตรงจุดที่เขายืนสิ่งที่เราเห็นจะต่างจากสิ่งที่เราเคยเห็นเมื่อเราใส่รองเท้าตัวเราเองเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าเออการที่เขาคิดอย่างนี้การที่เขาทำอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาเป็นเช่นนี้เนี่ยคำนี้แหละเคยเห็นอยู่ในหนังต่างชาติหนังฝรั่งเนาะจะมีคำนี้พูดอยู่ถ้าเกิดคนแปลไม่เข้าใจเนี่ยก็จะแปลกันตรงๆความเห็นตรงใจก็แปลว่าใจเขาใจเราใจเขาใจเราลองมาเป็นตัวเขาดูบ้างทั้งเกิด put yourself in other people's shoes ไม่ใช่ไปใส่รองเท้าคนอื่นบ้างอย่าไปแปลอย่างนั้นต้องแปลว่าลองมาเป็นเขาดูบ้างแล้วคุณจะรู้อย่างไรจะเข้าใจแล้วคุณจะเข้าใจอะไรดีขึ้นซึ่งตรงนี้มันเป็นความใจกว้างและความใจกว้างแบบนี้มันจะทำให้เรานั้นกลายเป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์เพราะว่าถ้าเราเป็นคนใจแคบเอาตัวเราเองเป็นศูนย์กลางสุริยะจักรวาลต้องคิดแบบเราต้องมองแบบเราต้องชอบแบบเราต้องเกลียดแบบเราจึงจะเรียกว่าถูกต้องและเป็นคนดีถ้าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นคนใจแคบแน่นอนและเราจะเป็นคนที่คบกับคนได้ยากเพราะอะไรอาร์ตเราจะเจอคนที่คิดต่างจากเราชอบไม่เหมือนเราเกลียดไม่เหมือนเราชื่นชมไม่เหมือนเราเยอะมากแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเกณฑ์ให้คนนั้นคนนี้ต้องคิดเหมือนเราต้องชอบเหมือนเราต้องเกลียดเหมือนเราเราจะผิดหวังมากแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าเราจะไม่ชอบขี้หน้าคนนั้นเราจะไม่ชอบขี้หน้าคนนี้เราจะไม่ชอบขี้หน้าคนโน้นเพราะเขาคิดไม่เหมือนเราเขาชอบไม่เหมือนเราเขาเกลียดไม่เหมือนเราเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีมนุษยสัมพันธ์คนมีมนุษยสัมพันธ์คือคนเป็นคนที่ใจกว้างยอมรับความแตกต่างระหว่างตัวเขากับคนอื่นได้สิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักคือว่าเราไม่ใช่ศูนย์กลางสุริยะจักรวาลและเราไม่ได้เป็นคนกำหนดมาตรฐานโลกนะคะคนเรานั้นเติบโตมาต่างกันเลี้ยงดูมาต่างกันเพราะฉะนั้นจะให้ประเมินสิ่งต่างๆรอบข้างเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาสรุปครับปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนัก P.I.T.R.
หมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New MUX Be Uncharted วาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมการต่อให้โลกตา New Isuzu D-Max Magic Eyes ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy เกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก Rewong Finger Root ที่ Big C Foodland Golden Place นะครับวาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอรีวองซอยเกิดผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรักรีวองฟิงเกอร์รูทที่ Big C Foodland Golden Place นะครับสนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Mew X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีๆรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูลแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับกลับมาช่วงท้ายครับวันนี้อยากให้พี่เนี่ยสรุปหน่อยเรื่องของสติถ้าเกิดว่าเราอยู่กับตัวเราเองและท้อแท้ขึ้นมาต้องให้กำลังใจตัวเองครับก็เราก็ต้องคิดว่าเวลานี้มันเกิดอะไรขึ้นครับเราอยู่ตรงไหนอย่างไรบริบทมันเป็นเช่นไรแล้วสิ่งที่ต้องไม่ลืมก็คือว่าอนิจจังนั่นก็แปลว่าแม้ความสุขมันยังไม่ยั่งยืนฉันใดครับความทุกข์และปัญหาที่เรากำลังเผชิญก็ไม่ยั่งยืนฉันนั้นคนส่วนใหญ่ชอบตกใจกลัวความสุขจะเป็นอนิจจังแต่กลับไปมองว่าความทุกข์จะเป็นสิ่งที่จีรังทำไมจะสองมาตรฐานล่ะคะถ้าเกิดว่าความสุขอนิจจังได้ฉันใดความทุกข์ก็อนิจจังฉันนั้นได้ฉันนั้นนะครับนี่ก็ฝากกันเอาไว้ครับเพื่อที่จะได้นำมาใช้นะครับกับการดำรงชีวิตของตัวเองได้อย่างมีความสุขครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและอาจารย์เสรีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ